ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง LOC Channel เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับหุบเขานะฮะซีซั่นที่35นะครับได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครมีโทเค็นเท่าไหร่นะครับใครเก็บโทเค็นเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับเอามาแลกที่ร้านค้าหุบเขาได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครโทเค็นเยอะๆนะก็สามารถเอาไปแลกของขวัญตกแต่งประจำหุบเขาซีซั่นนี้ได้เลยนะครับก็ของตกแต่งซีซั่นนี้จะเป็นเหรียญหมูมัวไอนะครับไม่ใช่เหรียญนะครับส่วนร้านค้าหุบเขานะฮะก็มีไอเทมนะฮะให้แลกเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่ฮะอย่างเช่นแอ่งน้ำนะครับผมก็สามารถแลกกันได้นะครับใครที่เป็นสายตกแต่งฟาร์มนะครับผมแอ่งน้ำนี่ผมบอกเลยว่าสวยมากนะถ้าเกิดว่าแลกได้เยอะๆเนาะนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็ผมแบบมีโทเค็นอยู่จำนวนเท่านี้นะครับผมก็แลกได้แค่บูสเตอร์ระดับ5ดาวเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมจะเอาเพชรนะครับมาเปิดกระปุกออมสินนะครับเพื่อที่จะแลกเพชรนั่นเองนะครับผมนะครับเป็นทิกส่วนตัวนะครับที่ผมอยากได้เพชรเนาะนะครับผมก็จะเอาเพชร25เม็ดเนี่ยมาเปิดกระปุกออมสินนะครับแล้วก็จะเอาโทเค็นที่เราเปิดในกระปุกออมสินเนี่ยนะครับไปแลกเจ้าเพชรนั่นเองนะครับผมนะครับมันก็จะได้กำไรมา5เม็ดเนาะนะครับผมได้กำไรมา5เม็ดนะครับก็เนี่ยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็คือถ้าผมแลกหมูมอไอเนี่ยผมจะไม่ได้กำไรนั่นเองนะครับผมผมก็จะทำการแลกเพชร30เม็ดนั่นเองนะครับเพื่อจะเอากำไรมานั่นเองนะครับนะฮะใครที่อยากทำตามผมก็ได้นะครับผมนะฮะแต่ว่าคุณต้องมีเพชรตุนไว้อยู่แล้วนะฮะในฟาร์มของคุณนะครับก็สามารถแลกได้เลยนะครับเพชร30เม็ดนะฮะโอเคใครอยากได้หมูมอไอนะก็ไปแลกกันด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นของตกแต่งประจำหุบเขาซีซั่นนี้เนาะนะครับแต่ละหุบเขาซีซั่นหุบเขาแต่ละซีซั่นเนี่ยของตกแต่งก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับดูจากฟาร์มของผมนะฮะคือแต่งแบบนะครับปีนึงแต่งทีนึงเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับผมแบบไม่ได้แบบเป็นสายแต่งฟาร์มเลยขนาดนั้นนะครับผมแบบนะไม่ค่อยมีไอเดียแต่งฟาร์มเท่าไหร่นะฮะแต่ก็นะเล่นฟาร์มแบบนี้ผมก็เล่นได้นะครับผมไม่ต้องแต่งนะผมก็เล่นได้เนาะนะครับแล้วก็นะครับเมื่อคุณแลกแลกพวกไอเทมอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแลกก่อนนะครับผมจะแลกเอาพลั่วแล้วกันเนาะนะครับมันเหลือนะโทเค็นมันเหลือนะฮะเมื่อผมแลกครบหมดแล้วนะครับผมก็จะทำการนี่ครับกดปุ่มนะฮะออกจากหุบเขานะครับกดมาที่ตรงหน้านี้นะครับแล้วก็ออกจากหุบเขาเลยนะคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะกดออกจากหุบเขาด้วยนะครับเพื่อแบบเมื่อเวลาหุบเขาซีซั่นต่อมาถึงเนี่ยนะครับเราจะเล่นหุบเขาซีซั่นต่อไปได้นั่นเองนะครับผมนะฮะใครที่เล่นหุบเขาซีซั่นต่อไปไม่ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับมันเช็คดูด้วยนะครับว่าคุณได้กดออกจากหุบเขาซีซั่นที่แล้วหรือเปล่านะครับผมถ้าคุณแบบไม่ได้กดออกจากหุบเขาซีซั่นที่แล้วนะครับคุณก็จะไม่สามารถเล่นหุบเขาซีซั่นต่อไปได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะย้ำนะย้ำเสมอเลยนะครับเวลาเล่นหุบเขาเนาะนะครับเวลาเล่นหุบเขาจบนะก็นะครับกดออกจากหุบเขาด้วยนะครับส่วนอีเวนต์ตกปลานะครับผมก็จะจบลงนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าวันศุกร์นั่นเองนะครับก็ของขวัญตกแต่งนะก็จะเป็นรูปแกะตัวนี้นะครับก็เหลืออีกนิดนึงนะครับผมเลยนิดเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ของตกแต่งกันทั่วเซิร์ฟแล้วนะครับก็ผมมั่นใจว่านะครับได้แน่นอนนะครับแต่ว่าคุณก็อย่าลืมนะครับผมทำอีเวนต์ส่วนบุคคลนะครับให้มันถึงระดับโลกด้วยนะครับคุณถึงจะปลดล็อกหน้านี้นั่นเองนะครับก็เตรียมตัวรับของเลยผมว่าได้แน่นอนแหละนะครับยังไงก็ไม่พลาดนะครับส่วนแข่งม้านะครับวีคนี้นะครับเป็นแข่งม้าดอกไม้นะซึ่งผมบอกเลยว่าการแข่งม้ารอบนี้เนี่ยเป็นดอกไม้นะฮะแล้วก็ยากมากนะคุณผู้ชมเนี่ยมันต้องอาศัยความสามัคคีในละแวกบ้านของเรานะครับก็คือบินดอกไม้เนี่ยนะครับมันต้องทำต่อกันเป็นทอดๆนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าคนก่อนหน้าเราไม่ทำนะฮะแบบคือดึงบินไปแล้วนะครับแต่ว่ายังทำไม่เสร็จนะเราก็จะไม่สามารถทำได้นะฮะเฉพาะบินดอกไม้เท่านั้นนะครับคือบินปกติมันก็มีแหละนะครับแต่ว่าละแวกบ้านผมนะฮะอยากแอดวานซ์นะก็คือละแวกบ้านของผมเนี่ยทำบินดอกไม้นะครับถมทุกบินเนาะนะครับก็มาดูกันว่าแข่งม้าจบเนี่ยนะครับเราจะได้อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เราจะทำครบหรือเปล่าว่าแข่งบินดอกไม้มันยากมากนะครับผมแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเวลาว่างแข่งม้าไม่ตรงกันด้วยนะครับผมมันก็เป็นปัญหาหนึ่งเนาะครับส่วนฟาร์มพาร์ทนะฮะเหลือเวลาอีก6วันนะครับให้มาเก็บสะสมนะครับลูกเจี๊ยบตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเก็บแต้มไม่ครบก็อย่าลืมมาเคลียร์กันด้วยนะครับผมใครที่อยากจะเติมฟาร์มพงฟาร์มพาร์ทอะไรแบบนี้ก็รีบเติมรีบซื้อนะครับผมเดี๋ยวพอมีปัญหามาตอนแบบหุบเขาใกล้จะจบลงแล้วนะครับก็นะมันจะมีปัญหานะในภายหลังเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมด้วยนะฮะนี่ครับตอนนี้ผมกำลังเก็บเงินนะครับผมซื้อเจ้าเครื่องนี้อยู่นะครับหม้อฟองดูนะราคา 800,000 เหรียญนะครับคุณผู้ชมคือแบบมันแพงมากคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ผมมีอยู่ 600,000 เหรียญนะคือผมไม่ได้เติมเหรียญนะนะครับแล้วก็ผมต้องบอกเลยว่าเพจผมไม่ได้รับเติมเหรียญนะครับผมต้องบอกไว้นะตรงนี้เลยนะใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะฮะฝากบอกต่อๆกันไปด้วยว่า
พจผมเนี่ยไม่ได้รับเติมเหรียญ นะคือมีคนทักมาให้ผมเติมเหรียญเยอะมากเว้ยคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเขาไปแบบไปดูมาจากไหนว่าผมรับเติมเหรียญ นะฮะเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย